ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ฐานทัพพิเศษบนดาวนาแมทสวัสดีครับตอนนี้อยู่ร้าน Laser Hunter ครับในห้างสยองทรีครับLaser Hunter แต่ว่า Laser Tag เนี่ยมันคล้ายๆกันหมดเลยLaser Tag ก็คือคาบการเล่นเพนบอลเล่นยิงการแมลงนี้ครับแต่ว่านั้นน่ะเราจะแบบเจ็บตัวใช่ไหมแบบโดนยิงเจ็บเลอะอะไรนี้ก็แล้วก็ทีเนี้ยพอเราเล่น Laser Tag เนี่ยเราก็จะไม่เลอะครับไม่เลอะใช่ก็ไม่ต้องมาห่วงว่าจะเจ็บอะไรนี้เราแค่ออกกำลังวิ่งอย่างเดียวลงอย่างเดียวใช่แล้วก็สามารถเล่นได้ทุกเพศทุกวัยครับวันนี้เรามาใครบ้างเนี่ยวันนี้เรามาเยอะครับเหมือนสงครามแฟนเพจย่อมๆนะครับ Just Do It ครับหมอติงมาเวลครับเทพเจ้าคอนเนตโตครับยังไม่หมดใช่ไหมครับมีติงลังกาดูหนังมี DC Universe ครับแล้วก็สมาร์ทโฟมแฟสเปอร์ฮีโร่มีจีคอมิกด้วยเดี๋ยวส่วนวิธีการเล่นเนี่ยเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปชมนะครับก่อนที่เราจะไปทำการแข่งขันLaser Hunterครับเรามาดูกติกาการแข่งของ Hero Talk กันกว่าครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างเหล่านักรบแห่งแกลเล็กซี่ของ Hero Talk นั้นจะแบ่งทีมกันทั้งหมด3ทีมจะมี2ทีมครับที่เข้าไปต่อสู้ผลัดกันออกมาดังนั้นทุกทีมจะได้ต่อสู้2รอบด้วยกันและมีเวลาการแข่งขัน15นาทีเท่านั้นโดยผู้เล่นครับจะต้องสวมใส่เกราะป้องกันและปืน1กระบอกโดยผู้เล่นถ้าเกิดสามารถยิงโดนเกราะด้านหน้าหรือด้านหลังจะได้คะแนนไป150คะแนนโอเคถ้าเกิดยิงโดนไหล่ซ้ายและไหล่ขวาจะได้ไป100คะแนนและตรงปืนก็สามารถยิงได้ด้วยครับจะได้ไป100คะแนนด้วยกันแต่ว่ามีจุดที่สามารถยิงได้5จุดด้วยกันและผู้ที่ถูกยิงครับจะต้องถูกหักคะแนนไป50คะแนนและทีมไหนได้คะแนนมากสุดทีมนั้นจะเป็นฝ่ายชนะไปเราจะได้คะแนนทีม3แต้มครับผู้ที่แพ้จะไม่ได้คะแนนอะไรเลยและเมื่อแข่งกันครบหมดแล้วครับผู้ที่ได้คะแนนเยอะมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะของการต่อสู้ในครั้งนี้และถ้าเกิดมีทีมที่คะแนนเสมอกันเราจะนำผลสกอร์ของการแข่งทั้งหมดมารวมกันครับและคนที่ได้คะแนนมากที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะและได้ของรางวัลจาก Laser Hunter ไปส่วนผู้แพ้นั้นจะต้องโดนบทลงโทษที่เราจัดเตรียมไว้อย่างแสนสาหัสครับเอาละครับการต่อสู้กำลังจะเริ่มต้นขึ้นใครจะเป็นผู้ชนะใครจะต้องเป็นผู้ที่โดนลงโทษเรามาลุ้นกันพร้อมกันในเกม Laser Hunter X Hero Talk ตอนนี้ครับพวกเราก็กำลังจะมาเริ่มนะครับเล่น Laser Tag กันแล้วเรามาดูผู้แข่งขันของพวกเราครับเริ่มที่ทีมแรกครับทีมของพี่ดีมครับเฮ้ต่อมานี่คือทีมที่เก่งที่สุดในตรงนี้ครับโยกับโยครับเชื่อว่าวันนี้ถ้าเกิดเราร่วมมือกันนะก็คงผ่านมันไปได้ก็ต้องขอให้ทุกคนในทีมร่วมช่วยกันเอาไว้พวกเราทีมต่อไปครับทีมพี่ลิศครับวันนี้พร้อมไหมพร้อมนะพร้อมไปกันดีชีวิตร่วมรายการพิเศษของเราครับผู้ร่วมชะตากรรมจากเพจจัดดูเลยอยู่ทีมพี่โจ้ครับคาดหวังนะคาดหวังครับเพราะว่าเขาเคยเป็นคนดีมาก่อนแล้วไอ้เนี่ยในทีมนี่วางแผนอะไรอย่างวางแล้วผมวางยุทธศาสตร์ไว้4ปีอยู่ทีมพี่โจ้ครับอยู่ทีมผมไม่เป็นไรหรอกแกชนะพี่โจ้เออเอาครับสุดท้ายเพจนะครับกับเทพเจ้าคอนเนตโต้ครับผมครับผมเทพเจ้าคอนเนตโต้ครับอยู่ทีมพี่ดีมครับเราได้เพื่อสุขภาพครับวันนี้เรามาเจอกับผู้ร่วมสนุกกิจกรรมจากเพจของเราดีกว่ามีใครบ้างครับขอเอาเป็นแฟนเพจหน่อยครับครับก็เดี๋ยวคอในตัวของเราผมคอแล้วอ่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะไปเจอข้างในเกมเลยดีกว่ากับเลเซอร์แจ็คของ Hero Talk ครับไปชมกันเลยอ
ครับที่แข่งทีมแรกครับอันนี้ผมแม่งทุกคนเจ้าหมายถึงทีมที่โดนร่างกายฟิตเปล่าชุดฟิตเห็นการแต่งตัวนี่อะไรมีโลมิโลเลยใช่ไหมเราเป็นมาเวลโลมิโลดูหน้าทีมผมเจอกันต้องบอกให้รู้นะวันนี้ทีมนี้แม่งขี้ขี้ว่ะรับแข่งหนึ่งบวกหนึ่งโอเคต่างฝ่ายต่างวางแผนกันครับว่าจะเล่นเกมนี้ยังไงเพื่อที่จะชนะเก็บแต้ม3แต้มแรกไปได้แล้วก็ต้องบอกนะครับว่าที่เลเซอร์ฮังเกอร์นี้พิเศษจริงๆครับเพราะว่าประตูเนี่ยได้ฟิลของการเป็นหนังไซไฟมากฮะผมว่าสามารถกดสวิตช์เปิดปิดเองด้วยนะครับมีระบบไฮดรอลิกด้วยฝั่งสีแดงก็มารวมกลุ่มกันตรงจุดนี้นะครับผมอ้าวแต่มีสีเขียวโผล่มาฮะหลงฟูงฮะหลงฟูงแต่ยังไม่ทันตั้งตัวครับสีแดงก็โดนสีเขียวซุ่มโจมตีครับฝูงแตกครับแยกย้ายกันไปออกตามล่าสีเขียวนะฮะแล้วแสงที่ออกจากปากกระบอกปืนครับก็แยกสีฮะทำให้เรารู้ว่ายิงออกมาจากทีมไหนฮะก็เป็นที่เดียวในเมืองไทยนะที่มีแบบนี้ฝั่งสีเขียวคุณลิศก็มีท่าไม่ตายครับมีโล่กับตันอเมริกาในการป้องกันแสงเลเซอร์ครับแต่จริงๆไม่สามารถเอาอุปกรณ์ใดๆเข้าไปในเกมนี้ได้นะครับแต่ครั้งนี้ทางร้านอนุญาตให้คุณโจนี่ก็สั่งงานใหญ่เลยครับว่าให้ลูมิลิศของงานนี้ถ้าเกิดยิงคุณลิศได้มากๆเลยมีรางวัลด้วยนะฮะสำหรับผู้ที่มาแข่งขันดูความขี้โกงมันนะยิงไปมันเอาโล่กันครับไล่กระทืบมาเลยครับดูลีลาคุณเจอร์รี่จาก Just Do It ครับแหมยิงท่าอย่างกับจอห์นวิกสุดท้ายครับโดนดักครับไงหลังกันเลยทีเดียวฝั่งสีแดงเริ่มขึ้นมาคุมสถานการณ์ได้แล้วครับสีเขียวนี่ยังอยู่ข้างล่างเลยครับแต่ตอนนี้สีแดงเนี่ยขึ้นมาอยู่ข้างบนและเก็บแต้มจากตรงนี้ได้เยอะมากครับเพราะอยู่ด้านบนน่ะได้เปรียบและสีเขียวครับยังไม่รู้ตัวครับยังคงอยู่ข้างล่างครับเป็นหมูให้เขายิงซะงั้นนะสีเขียวถ้าสังเกตดีๆครับดูแสงเลเซอร์ที่ออกมาจากปากกระบอกปืนนะครับผมเห็นเป็นลำเส้นเลยนะฮะพิเศษจริงๆสำหรับเลเซอร์ฮังเกอร์ครับทำให้เราเนี่ยได้ฟิลเหมือนกับอยู่ใน Star Wars นะครับเวลา Stormtrooper ยิงแบลสเตอร์ออกมาดู Agent Quake จาก Ultimate Marvel ครับทุกคนอยู่ข้างบนกันหมดฮะมาอยู่ข้างล่างตรงนี้คนเดียวครับจะเหลือเหรอครับโดนลุมอย่างเสร็จแล้วครับโดนลุมฮะโดยเจ้าลิศขี้โกงสุดๆนะตอนนี้คงคิดว่าตัวเองเป็นกัปตันอเมริกาครับเอาโล่ไวเบเนียมากันเลเซอร์ทุกอย่างและการแยกสีแดงเขียวเนี่ยทำให้รู้สึกอย่างนึงครับพอเล่นเป็นสีแดงเนี่ยเหมือนมีพลังดาร์กไซด์ของ Star Wars เลยสีเขียวเริ่มรู้แกวแล้วครับต้องแอบขึ้นข้างบนบ้างโดยเจ้าลิศนะแอบย่องมาทางข้างหลังแล้วการแก้เกมก็เห็นผลครับสีแดงเริ่มแตกพ่ายแล้วครับป้อมที่ตั้งไว้คุณลิศใช้แผนบุกระยะประชิดครับตั้งโล่กับตันอเมริกาครับแล้วให้ลูกทีมยิงไล่ตามครับแล้วก็ได้ผลฮะสีเขียวแต้มตีขึ้นมาแล้วครับถ้าไม้ตายนี่เห็นผลจริงฮะไม่สามารถต้านทานได้เลยครับตอนนี้เวลาใกล้หมดลงแล้วครับมาดูกันซิว่าสีเขียวจะตามทันหรือไม่ก็จบแล้วสำหรับเกมนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าใครคือผู้ชนะเป็นไงฮะบอกเลยเหมือนเล่นเกมอะไรบางอย่างที่แบบผมไม่ได้กินฮีโร่ในการป้องกันด้วยกูว่ามึงถือโล่เหนื่อยกว่ามึงวิ่งอีกผมบอกเลยว่าสีเขียวแม่งกระจอกอ่ะไอ้สีเขียวไงเย็นของแท้ชนะวันที่สกอร์เดี๋ยวไปดูสกอร์มันใจเดี๋ยวไปดูสกอร์ครับผลสกอร์ออกมาครับทีมคุณโจ้ครับชนะไปด้วยคะแนน 15,400 คะแนนครับทำให้ได้3แต้มในเกมนี้ครับผมขึ้นเป็นนำเป็นจ่าฟูงส่วนคุณฤทธิ์ยิงได้ 14,500 คะแนนครับแพ้ไม่ได้แล้วนะครับผมถ้าเกิดว่าแพ้ครั้งนึงเนี่ยต้องโดนทำโทษเลยนะฮะคุณโจ้ถ้าเกิดชนะอีกครั้งนึงก็ถือว่าลอยลำเลยครับเดี๋ยวเรามาดูแมตช์ต่อไปครับระหว่างทีมคุณโจ้และคุณฤทธิ์ครับก็เมื่อกี้ทีมเราได้สั่งสอนทีมพี่ฤทธิ์ไปแล้วมาเลยดีกว่าทีมนั้นหน้าทีมอ่ะพยายามทีมนิดอ่ะแพ้ผมต่อไปนี่คือทีมครับขอเชิญทีมครับตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นาน
บนี้คนเดียวนะมันอย่าให้มันรุนแรงมากก็อยู่ในกฎระเบียบของสังคมเราผ่อนมันเด็กไปติดคุกก็เจอกันไปเดี๋ยวเวลาเดี๋ยวเป็นไงต่อเดี๋ยวไปชมครับพวกเรารอตัวเอาละครับแมตช์ที่2ครับคนชนะจากเกมที่แล้วทีมคุณโจ้ครับจะได้มาอยู่ฝั่งสีเขียวบ้างฮะจะต้องสู้กับทีมคุณดรีมครับที่ตอนนี้ยังไม่เคยแข่งเลยครับทีมคุณโจ้นี่ก็เสียเปรียบเล็กน้อยนะฮะเพราะว่าแข่งมาก่อนก็เหนื่อยล้าไปบ้างแล้วครับเริ่มต้นแผนมาคุณโจ้ก็รีบขึ้นมาทางข้างบนแผนเดิมเลยครับแต่เหมือนทีมสีแดงครับของคุณดรีมนี่จะแก้เกมมาดีครับเมื่อทีมคุณโจ้ขึ้นมาด้านบนแล้วเนี่ยทีมคุณดรีมครับก็รู้แกครับดักทางไว้ได้ตลอดเลยครับทั้งด้านบนทั้งด้านล่างเรียกได้ว่าไปทางไหนก็เจอทีมดรีมตลอดนะครับแล้วก็ทีมผู้เล่นของคุณดรีมเนี่ยมากกว่าทีมคุณโจ้ด้วยครับค่อนข้างเสียเปรียบและด่านของเลเซอร์ฮังเกอร์ครับมี2ชั้นบนพื้นที่กว่า700ตารางเมตรครับเขาออกแบบมาแบบกว้างขวางเลยทีเดียวครับถึงคนเยอะแต่ว่าไม่ขับแคบจนเกินไปโอ้ยโดนคุณโจ้ก็เรียกให้มาวางแผนนะเราเหนื่อยครับตาที่แล้วผมไม่ใช่ฮะมันเหนื่อยฮะมันขอมานั่งพักคุณโจ้นี่ก็เคร่งเครียดในการโดนล้อมครับพยายามหาทางออกไปจากการโดนล้อมนี้ให้ได้ครับล้อมหน้าล้อมหลังเลยฮะโอ้โหดิวคนนี้ฮะแฟนเพจฮีโร่ท้องครับลีลาเยอะแยะมากเลยฮะโอ้โหฟิตจริงๆฮะครั้งที่แล้วนี่แข่งมายังไม่ทันหายเหนื่อยแล้วครับฟิตอ่ะคุณดีมมองหาครับหาไม่เจอสีแดงขึ้นมาเยอะแบบนี้ครับชุลมุนกันมากครับสีเขียวต้องหนีลงข้างล่างมากครับและเลเซอร์ฮังเกอร์ก็ออกแบบฉากมาครับให้มีสไลเดอร์ครับสามารถหนีลงได้อย่างรวดเร็วเลยครับแต่สีแดงตอนนี้ก็ดูท่าจะควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้แล้วครับไม่ว่าสีเขียวจะเดินไปทางไหนครับโดนสอยฮะฝั่งคุณโจเนี่ยไปไหนแทบไม่ได้ครับออกไปก็โดนยิงหลบก็ยังโดนยิงก็ดูจากรูปเกมครับสีเขียวนี่สู้ไม่ได้จริงๆครับนี่คือลีลาของปันที่พระเจ้าคอนเนคโตนะฮะต้องเซ็นเซอร์หน้าไว้ครับเพราะว่าเป็นตัวละครหลักครับแล้วเวลาครับก็หมดลงฮะมาดูกันว่าใครจะเป็นผู้ชนะครับผมแต่ดูสีแดงจะมั่นใจฮะไม่ได้ไม่เหลือมันน้อยฮะรอบแรกผมทันสี่รอบนี้ครับ400ผลการแข่งขันนะทีมคุณรีมเป็นฝ่ายชนะครับด้วยสกอร์ 14,550 นะฮะได้3แต้มขึ้นมาอยู่อันดับ2คุณโจ้ถึงจะแพ้ครับแต่ได้สกอร์เพิ่มไป 8,100 สกอร์ครับผมทำให้ตอนนี้สะสมอยู่ที่ 23,500 ฮะแล้วนัดสุดท้ายครับจะเป็นการตัดสินระหว่างคุณรีมและคุณลิศฮะคุณลิศไม่สามารถแพ้ได้นะครับไม่งั้นจะโดนทำโทษนะแต่คุณดีมฮะถ้าชนะอีกครั้งหนึ่งฮะก็จะเป็นผู้ชนะเกมนี้ครับแล้วก็จะได้รางวัลจากลีเกิลและ3 on 3ไปเราจะฝากทีมสีเขียวไว้นิดนึงนะอย่ายิงเราทีมเราไม่เราไม่สู้คนครับอย่ายิงเราคนเก่งไม่ต้องพูดอะไรมากครับที่ตัวเล็กๆการทีมผมกูแพ้ต่อยครับต่อยทีมด้วยนะต่อยทีมตัวเองเมื่อกี้ก็ทีมโจโจ้ครับเจอกับทีมดีมทีมไปแล้วครับผลก็ไม่อยากจะพูดมากครับเพราะเราแพ้ต่อไปก็จะเป็นทีมพิลิศครับออกมาแก้ตัวครับที่มาในผมไปตอนนั้นโดนกำลังได้โดนทำโทษไหนโดนไม่ได้แล้วอ่ะแพ้ไม่ได้นะครับกินพี่นิดพอครับโอเคเดี๋ยวจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปชมครับในรอบต่อไปของเดนเซอร์แท็กครับเริ่มการแข่งขันแมตช์สุดท้ายครับซึ่งแมตช์นี้เนี่ยตัดสินทั้ง3ทีมเลยนะครับถ้าเกิดคุณลิชนะคะแนนจะเท่ากันต้องมาวัดที่สกอร์ครับทีมสีแดงนี่ถ้าชนะก็จะเป็นที่1ได้ของรางวัลเลยครับตรงนี้อยู่ตรงนี้คุณโจฮะกวนประสาทคุณดีจริงๆฮะไม่บอกตำแหน่งคุณดีนี่ก็จริงจังเหมือนกันฮะคุณปันฮะจริงจังมากวางแผนสั่งงานคุณดีมาใครเป็นหัวหน้าทีมกันแน่ฮะเนี่ยและความพิเศษของเลเซอร์ฮังเกอร์ครับคือการออกแบบฉากให้ขึ้นชั้นบนโดยการเป็นสโลปแทนบันไดฮะถ้าเกิดเป็นบันไดแล้วอยู่ในที่มืดเนี่ยคุณอาจจะหกล้มระหว่างเล่นก็ได้นะครับทีมสีเขียวกับทีมสีแดงนี่ก็ชุลมุนกันมากครับอยู่บนชั้นบนไปโบกเลยนะเนี่ยต้องหนีลงข้างล่างบ้างครับคุณดีมฟอร์มตกฮะแต้มร่วงครับติดลบมาดูลีลาของคุณปันคอนเนตโต้ครับลีลาหรือว่าใช้ได้เลยครับยังฟิตอยู่มากเลยฮะโ
แล้วแบบเก็บแต้มได้เยอะฮะช่วงนี้สีแดงนี่จริงจังกันจริงๆครับแต่ดูเหมือนหัวหน้าทีมจะไม่ค่อยจริงจังครับส่วนทีมคุณลิศก็จริงจังกันทุกคนนะครับเพราะหลังชนฝาแล้วครับห้ามแพ้เด็ดขาดส่วนน้องคนนี้โดนไล่ล่าโดยใครรู้ไหมฮะปันเนี่ยมันโหดมากครับตอนนี้คนภาคก็ภาคไม่ถูกเหมือนกันฮะว่าเกมมันจะจบลงอย่างไรครับเพราะว่าคะแนนนี่สูสีกันมากแต่ถ้าทีมของดีมจะแพ้เนี่ยนะครับมันก็คงไม่ได้แพ้เพราะใครคนอื่นครับนอกจากหัวหน้าทีมเวลาใกล้หมดลงแล้วครับต่างฝ่ายต่างพยายามช่วงชิงคะแนนมาให้ได้มากที่สุดครับเวลาก็หมดลงแล้วฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครเป็นผู้ชนะและผู้ชนะก็คือทีมคุณฤทธิ์ครับผมนั่นก็แปลว่าคะแนนของทุกทีมเท่ากัน3แต้มทั้งหมดครับเราจะต้องมาวัดกันที่สกอร์ครับซึ่งเราจะไม่เปิดเผยสกอร์ให้เห็นนะครับเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันว่าในช่วงประกาศผลเนี่ยใครจะเป็นคนที่ชนะได้รางวัลไปและใครจะต้องเป็นคนที่แพ้และโดนทำโทษในเกมนี้ครับของ Laser Hunger X Hero Talk ตอนนี้นะครับผลการแข่งขันอยู่ในมือของผมนะครับอาคิดว่าทีมไหนชนะครับทีมทีมสุดท้ายมันอีกทีมที่ได้อันดับ2นะครับพันตะลันนันนันแอดเอฟซีทีมพี่ลิศครับคิดยังไงบ้างครับรอดชีวิตแล้วรู้สึกว่าโชคดีมากที่ไม่ตายแล้วคุณนึกว่าคุณต้องโดนทำโทษแล้วมึงรู้ไหมพวกทีมกลัวเป็นไก่ที่ผายสังเกตนะเมื่อกี้ร้องเป็นลิงเลยทีมที่ได้ชิโลครับทีมไหนครับจะต้องจำว้าทีมทีมแล้วต้องทีมลิศแน่นอนพี่ลิศได้บอกไปแล้วพี่ทีมดิเออจริงแต่เราจะเสนอพี่โดครับนั่นคือทีมพี่โจครับสำหรับที่หนึ่งนะครับก็จะได้เป็นบัตรกินอาหารฟรีทีมทีมที่ไหนครับที่นี่ครับห้างฟรีเอาฟรีครับเล่นเสร็จก็ไปกินใบรับไปทานกันทั้งทีมเลยตอนนี้ผมขอเชิญพวกเธอนะครับจากเชิญถึงมอบรางวัลครับสำหรับผู้แพ้ครับเราก็จะแจกของรางวัลแพ้ได้อะไรครับเป็นของรางวัลสำหรับปกป้องวิหารนั้นวิหารทีมทีนะครับขอบคุณครับผมมอบให้หัวหน้าทีมของผมครับนะครับอย่างแรกก็ขอเป็นหน้ากากไม่เป็นไรเซเบอร์เลยดีกว่านะครับขอมอบไว้เซเบอร์ไว้ดูแลไปไม่ได้ครับบอกรถก็บอกรถหน้าทีเอาทีตอนนี้นะฮะทีมรปภของห้างก็ได้มารอข้างหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็ต่อแถวกันไปนะแต่ขอบอกว่าต้องทีมนะไปแต่ว่าคนนึงอ่ะจะต้องอยู่ในซุ้มให้บัตรคนนี้ก็คือมือหน้าหน้าก่อนทำภารกิจกันเลยว่าเราแพ้ไม่มีสิทธิ์พูดลูกน้องไม่ต้องทำใช่ไหมลูกน้องก็ไปได้กันก็ตอนนี้ทีมผมครับโจกับโจ๊กไดนามิกดูโอก็กำลังจะไปทำภารกิจครับก็คือการโบกรถครับแม่บอกว่าฝากความหวังไว้กับทีมเราไงกูฝากไว้นี่ไงแล้วเป็นยังไงล่ะเนี่ยพี่โจ้เคยเป็นคนดีพี่จะให้แต่บอกก่อนคนคิดก่อนนี่คือพี่โจ้นะครับวันหลังอยากให้พี่โจ้คิดอย่าพี่ดีรู้สึกไงบ้างครับที่ไม่ได้เป็นคนโบกรถครับรู้สึกดีครับอันนี้ไม่ได้แบบเป็นการสคริปต์อะไรนะนี่คือเรื่องจริงครับแท้จริงไม่นึกเลยว่าวันนึงต้องแบบเล่นเกมจู่ๆมาโบกรถนี่ก็คือ just do it review กัน just book it บอกโทษนี่นะฮะ just do it กำลังขยายนะฮะนอกจากรายการแล้วยังเป็นเลสันสเกลิตี้ด้วยจริงจังคะแนนจะบอกแล้วร้อนเชื่อมันจ้ะ
มาแล้วครับต่อมาแล้วครับต่อมาเร็วๆๆแจกๆจะไปอะไรครับไปอะไรแบบคุยเยอะๆเรารับ4 นาทีค่ะคุยด้วยเราด้วยเป็นไงฮะเป็นไงฮะสนุกไหมฮะครั้งแรกในชีวิตนะฮะเริ่มเห็นแบบอาชีพในอนาคตนะเริ่มรีวิวเลยขอบคุณค่ะคุณสลับเดี๋ยวคุณนาครับไปเลยโบนี่เดี๋ยวให้ติ๊บเดี๋ยวเราให้เราเป็นจัดเฉยเราจะเดี๋ยวพี่โบเดี๋ยครับมันร้อนแท้มากแท้แดดความรู้สึกดีใจนะที่ได้มาทำหน้าที่ตรงนี้รู้เลยว่ายากนะครับต้องตบมือให้กับพี่อปภทุกคนนะที่ทำงานนี้นะฮะร้อนไปร้อนร้อยก็เดี๋ยวลองมาดูเกมต่อไปจะมาเล่นอะไรกันนะครับแล้วเดี๋ยวผมต้องเอาคืนนะฮะไม่ใช่ผมต้องเป็นคนแพ้ตลอดแต่ความมันยังไม่จบครับเพราะของรางวัลที่เราเตรียมมาให้กับผู้เข้าแข่งขันเนี่ยเยอะมากเลยครับเลเซอร์ฮังเกอร์เลยจัดให้ครับกับสเปเชียลโหมดซึ่งโหมดนี้ครับพิเศษเฉพาะเลเซอร์ฮังเกอร์ครับมีที่เดียวในประเทศไทยเท่านั้นกติกาของโหมดพิเศษนะครับก็คือว่าจากการที่เกมธรรมดาครับคุณแค่ยิงฝั่งตรงข้ามครับเพื่อเก็บแต้มแต่ครั้งนี้ครับคุณจะต้องมีฐานของตัวเองครับต้องเฝ้าฐานแล้วก็ต้องไปยิงฐานของศัตรูครับเพื่อที่จะได้แต้มที่มากขึ้นแล้วถ้าเกิดคุณโดนยิงครับไฟของคุณนั่นจะดับครับแล้วคุณไม่สามารถยิงคนอื่นได้ครับต้องรีบกลับไปที่ฐานของตัวเองครับเพื่อที่จะไปเติมพลังชีวิตครับและกลับมาสู้ใหม่ครั้งผมแล้วก็ตรงปืนครับจะมีฟังก์ชันให้คุณเลือกกดครับว่าสามารถจะเป็นสปายเปลี่ยนสีของตัวเองได้เพื่อไปซุ่มยิงฝั่งตรงข้ามหรือว่าจะเลือกดับไฟตัวเองเป็นโหมดล่องหนสเตลครับทำให้ศัตรูเนี่ยมองไม่เห็นแค่ฟังดูก็สนุกแล้วใช่ไหมฮะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเหล่าฮีโร่ท็อกเนี่ยจะเล่นกันยังไงครับสำหรับโหมดพิเศษSpecial Mode ก็กำลังจะเริ่มต้นขึ้นครับเราก็แบ่งทีมออกมาเป็น2ทีมโดยคุณโจ้และคุณลิศอยู่ทีมสีเขียวคุณดีมและคุณเจอร์รี่ HT ครับอยู่ทีมสีแดงครับหัวหน้าทีมของแต่ละทีมฮะก็บีฟลูกน้องให้ฟังครับว่า Special Mode เนี่ยมีความพิเศษอย่างไรบ้างและทุกคนก็เริ่มเข้าประจำที่ครับสีเขียวก็เข้าไปที่ฐานของตัวเองสีแดงก็ขึ้นไปที่ฐานของตัวเองเหมือนกันโหมดนี้ครับก็ต้องใช้ปืนครับในการสั่งคำสั่งเป็นหลักครับไม่ว่าเราจะปลอมตัวเป็นสปายนะครับจากนี่ฮะสีเขียวมาเป็นสีแดงแล้วเราก็เนียนไปยิงเขาเลยครับโอ้โหไม่รู้เรื่องฮะยิงเสร็จแล้ววิ่งหนีไปเลยและด้วยความที่อยู่ในที่มืดนะครับเราก็มองหน้าใครไม่ชัดนะครับแต่ว่าเราใช้การแบ่งสีโดยการดูที่สีจากชุดนะฮะซึ่งใครที่ไม่สังเกตดีๆเนี่ยก็จะงงครับว่านี่สมาชิกตัวเองหรือเปล่าครับแล้วพอพลังงานหมดครับจะต้องรีบกลับมาที่ฐานครับเพื่อมาเติมพลังอีกครั้งหนึ่งรวมถึงกระสุนด้วยนะครับกระสุนนี่มีจำนวนจำกัดนะครับและถ้าเกิดว่ามีใครยิงป้อมของฝั่งเราอยู่เนี่ยปืนมันก็จะสั่นครับเราจะรู้ว่ามีคนโจมตีป้อมเราอยู่อย่างเช่นตอนนี้ครับสีแดงโจมตีป้อมสีเขียวสีเขียวต้องรีบมายิงสกัดไปครับโดยจุดที่สามารถยิงได้ก็คือว่าไอตัวกล่องนะครับกล่องสีเขียวกล่องสีแดงครับของแต่ละฐานเนี่ยถ้าเกิดว่าโดนยิงก็จะคะแนนก็จะลดนะครับและอีกฝั่งก็จะได้แต้มตอนนี้ฮะสีเขียวบุกขึ้นมาทางด้านบนครับแล้วก็ปลอมเป็นสีแดงครับไล่ยิงสีแดงที่อยู่ข้างล่างครับไม่ทันสังเกตแค่เอ้ยงงเอ้ยใครยิงฉันนะเอ้ยมาจากไหนเนี่ยต้องบอกเลยครับว่าโหมดนี้เนี่ยได้เหงื่อมากครับเพราะว่าต้องวิ่งไปวิ่งมาเลยฮะ
แต่ตอนนี้สีเขียวพยายามจะบุกขึ้นไปข้างด้านบนอีกรอบครับแต่โดนสีแดงครับ3คนพร้อมกันต้องโดนยิงฮะรีบวิ่งกลับฐานเพื่อไปเติมเชื้อเพลิงนะฮะแต่สีเขียวก็ค่อยๆซุ่มขึ้นมาครับเพราะว่าเบสของสีแดงเนี่ยกล่องสีแดงอยู่ทางด้านบนครับค่อยแอบเนียนขึ้นมาพอขึ้นมาแล้วครับชี้จุดเลยครับกล่องแดงนะฮะกระหน่ำยิงมาเลยครับสีเขียวเพื่อที่เอาแต้มจากสีแดงครับยืนยิงอยู่งั้นแหละฮะไม่ต้องไปไหนครับถ้าเกิดว่าสีแดงเขาไม่รู้เรื่องสีแดงนี่เหนื่อยนิดนึงนะฮะเพราะว่าต้องมาอยู่ข้างล่างครับแต่ว่าฐานเบสของตัวเองเนี่ยอยู่ข้างบนคนที่แอบยิงไปก็แอบยิงไปครับแต่ถ้าเกิดฝั่งตรงข้ามไม่รู้ตัวเนี่ยก็ยืนยิงจอยนี่แหละฮะสนุกครับเพลินเลยฮะและสีแดงก็เริ่มรู้ตัวแล้วครับยิงสกัดขึ้นมาบ้างครับแล้วก็จบเกมฮะทางฝั่งสีเขียวเป็นฝ่ายชนะครับซึ่งโหมดนี้เนี่ยสนุกจริงๆครับจนทีมงานเสียดายเลยว่าทำไมไม่เล่นหน้าตั้งแต่แรกไม่ได้แม่งหลากหลายหรอวะไม่เล่นแต่แรกวะและนี่ครับคือโหมดพิเศษที่ Laser Hunger เตรียมไว้ให้กับทุกคนครับใครที่สนใจเล่นครับที่นี่ที่เดียวในประเทศไทยนะครับมาเลยฮะและการเก็บคะแนนของ Laser Hunger ค่อนข้างละเอียดครับเพราะเก็บเป็นรายบุคคลเลยนะครับผมสถิติต่างๆไม่ว่าคุณจะยิงโดนใครหรือว่าคุณโดนใครยิงมากที่สุดทำให้ทางทีมงานเนี่ยสามารถแยกของรางวัลให้กับผู้ที่มาร่วมเข้าแข่งขันได้และบรรยากาศในการแจกของรางวัลก็จบลงไปด้วยดีครับก็ต้องขอบคุณ Laser Hunger มาณที่นี้ด้วยก็ช่วงสุดท้ายแล้วครับก็ขอบคุณร้าน Laser Hunger นี่ขอบคุณ Laser Hunger มากนะครับมาได้ที่พระราม3ห้างทีออทีหรือโรงเบียร์ทีเจริญราษฎร์นะครับผมอยู่ที่จอดรถแน่นอนครับแล้วก็ขอบคุณแฟนเพจทุกคนนะครับที่มาร่วมสนุกกับเราวันนี้นะครับแล้วก็เพจต่างๆที่มาร่วมสนุกกันในวันนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับส่วนต่อไปยูทอล์กกับทีมงานจะไปเล่นอะไรก็เดี๋ยวคอยติดตามกันครับสวัสดีครับ